ถ้าทหารไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเทศจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าทหารพยายามเปลี่ยนแปลงมาตลอดแน่นอนแหะครับมีหลายเรื่องที่เขาต้องต้องทำมากกว่านี้แต่ว,ว่าถ้าเกิดทหารนิ่งอยู่กับกับที่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอย่างนี้เกิดปัญหาแน่นอนหน้าที่หลักของกองทัพก็คือการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามถ้ากองทัพไม่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับอันตรายใหม่ๆก็ าจจะทาให้ภัยพุกคามนันมันมันเป็นอันตรายต่อประชาชนในประเทศนั้นได้มากขึ้นส่วนเรื่องการเมืองเศรษฐกิจขึ้นอยู่เหมือนกันว่าทิศทางของประเทศนั้นจะไปในระบอบไหนเพราะว่าอันนั้นก็จะกําหนดเหมือนกันว่ากองทัพจะมีส่วนร่วมกับกับเศรษฐกิจหรือการเมืองขนาดไหนถ้าอยู่ในระบอบประชาธิปไตยในความรับผิดชอบที่ช่วยประเทศชาติรักษาความสันติภาพนั้นก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจนั้นมันคงขึ้นผมเติมมุมคิดนิดเดียวว่าก็เพราะเห็นความสำคัญของกองทัพแล้วก็อยากจะเห็นกองทัพนั้นได้พัฒนาได้ปรับปรุง ได้ทันกับการการเปลี่ยนแปลงของโลกของสังคมของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยความหวังดีเราก็คงเติมมุมคิดได้แค่นี้